เจ๊ฟองเบียร์โชว์เลขลอตเตอรี่รอบวันที่16ธันวาคมชัดๆซื้อตามกันเลยไม่กี่วันแล้วที่คหวย.รอคอยใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการประกาศรางวัลประจำวันที่16ธันวาคม2564หลายคนอาจมีเลขในใจกันอยู่แล้วแต่สำหรับใครที่ยังไม่มีวันนี้ทีมงานสยามนิวส์ก็ได้นำลอตเตอรี่ของเจ๊ฟองเบียร์มาฝากกันอีกเช่นเคยเจ๊ฟองเบียร์เจ๊ฟองเบียร์เจ๊ฟองเบียร์ล่าสุดเลขวันที่16ธันวาคม64ชุด2จากเจ๊ฟองเบียร์มาแล้วโดยเจ๊ฟองเบียร์ได้ทำการไลฟ์สดโชว์แนวทางโดยเน้นไปที่ฟันเลข5ตัวเดียวเน้นและเลข2ตัว50 51 56เลข3ตัวฟัน956เจ๊ฟองเบียร์โดยเท่านั้นยังไม่พอยังได้โชว์ลอตเตอรี่อีกด้วยซึ่งโชว์เพียงแค่เลขหน้าเท่านั้นเจ๊ฟองเบียร์ขอบคุณเจ๊ฟองเบียร์888ณรงค์ศักดิ์ผู้ว่าหมูป่าไม่ลงเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกทม.ได้รับความสนใจในขณะนี้วันที่14ธันวาคม64มีรายงานว่าวันนี้เวลา15นาฬิกานายณรงค์ศักดิ์นัดผู้สื่อข่าวแถลงข่าวเพื่อประกาศว่าจะไม่ลงสมัครชิงผู้ว่ากทม.โดยคนใกล้ชิดเผยเจ้าตัวยังไม่พร้อมลงเล่นการเมืองก่อนหน้านี้มีกระแสฮือฮาพรรคพลังประชารัฐได้ดันชื่อผู้ว่าราชการจังหวัดหมูป่าณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรลงสนามเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกทมณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรนายณรงค์ศักดิ์นั้นมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นและเป็นที่ยอมรับในสังคมมาจากปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ้ำหลวงช่วยชีวิต13คนที่ติดภายในถ้ำหลวงวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่23มิถุนายน -10 กรกฎาคม2561ผ่านรูปแบบการบูรณาการแก้ไขสถานการณ์ซึ่งหน้าและการให้สัมภาษณ์สื่ออย่างตรงไปตรงมาชัดถ้อยชัดคำณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรและความโดดเด่นของผู้ว่าราชการจังหวัดคนนี้ยังมาจากภาพความสำเร็จการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงรายหลังมีการแห่แชร์ภาพถ่ายทางอากาศแสดงถึงการเผาเขยอะและเผาป่าทั่วภาคเหนือแต่ยกเว้นจังหวัดเชียงรายพื้นที่เดียวที่ไม่มีการทำเช่นนี้ซึ่งมาจากนโยบายการแก้ไขปัญหาอ้าย่างจริงจังของผู้ว่าราชการจังหวัดณรงค์ศักดิ์ทำให้ต่างเป็นที่เคารพรักของคนในพื้นที่ไฮอภาพรพักคุณแม่ทัวร์บ้านหลังใหม่สุดอลังการแฟนคลับคอมเมนต์กันเยอะมากไฮอภาพรพักคุณแม่ทัวร์บ้านหลังใหม่ใหญ่อลังการเกินไปจนคุณแม่ออกปากต่อไปไม่มาแล้วเล่นเอาฮาหลังจากทุ่มทุนสร้างมาหนไหนปีในที่สุดบ้านหลังใหม่สุดอลังการของนักร้องลูกทุ่งสุดแซ่บไฮอภาพรก็เสร็จสมบูรณ์ได้ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ไปหมาดงานนี้เจ้าตัวได้เผยโฉมแต่ละส่วนของบ้านออกมาผ่านโซเชียลเห็นแค่บางส่วนยังรู้เลยว่าหรูหราใหญ่โตสมความตั้งใจและอีกคนที่ตื่นเต้นไม่แพ้เจ้าของบ้านอย่างไฮก็คือคุณแม่สุดที่รักที่ตอนนี้ได้เข้ามาที่บ้านพร้อมกับมีโมเมนต์น่าเอ็นดูมาฝากไฮอภาพรพาคุณแม่ทัวร์บ้านหลังใหม่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 โดยล่าย่าสุดท้ายได้เผยคลิปคุณแม่ขณะเดินสำรวจบ้านหลังใหม่แต่ด้วยความใหญ่โตแบบสุดๆเลยทำให้คุณแม่แอบบ่นออกมาเบาๆว่าโอ้โห
มาไม่ถูกหรอกไม่เอาละไม่ขึ้นมาละเดี๋ยวหาทางกลับไม่ได้ซึ่งหายได้แคปชั่นว่านางบอกกูกลับบ้านกูแล้วต่อไปกูไม่ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวกูหาทางกลับไม่ถูกทำอยู่ก็เดินทางไกลรักแน่งานนี้เพื่อนๆในวงการและแฟนๆแห่เข้ามากดไลค์พร้อมกับคอมเมนต์ความน่ารักของคุณแม่กันรัวๆไฮอภาพรพาคุณแม่ทัวร์บ้านหลังใหม่คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการช่วยเหลือมอบเงิน 2,000 ให้นักเรียนนับว่ามีคนให้ความสนใจไม่น้อยวันที่14ธันวาคม64นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสท.เปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการจ่ายเงินในโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครองนักเรียนและนักศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ซึ่งเป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสัดกัดทั้งสายสามัญศึกษาและสายอาชีพในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ตกหล่นจากการสำรวจรอบแรกโดยที่ผ่านมาสท.ได้ติดตามข้อมูลเด็กที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาจำนวน 2,000 บาทจึงเก็บตัวเลขเด็กทุกสังกัดมาเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติโดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติเงินจำนวนประมาณ640ล้านบาทเพื่อดำเนินจ่ายเงินเยียวยาให้นักเรียนนักศึกษาหากได้รับเงินมาแล้วสท.จะเร่งดำเนินการจ่ายเงินให้เร็วที่สุดซึ่งกระบวนการจ่ายเงินจะใช้รูปแบบเดิมคือโอนเงินเข้าบัญชีหรือให้ผู้ปกครองมารับเงินสดที่สถานศึกษาตามความสะดวกของผู้ปกครองนางสาวตรีนุชกล่าวยาวต่อว่านอกจากนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติการเยียวยานักศึกษาระดับปริญญาตรีสถาบันการอาชีวศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสอสอประมาณ 13,000 คนที่ตกหล่นไม่ได้รับการเยียวยาในรอบแรกโดยการเยียวยานักศึกษาระดับปริญญาตรีของสอสอนี้จะใช้เกณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.กำหนดคือช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐโดยลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ต้องจ่ายในส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาทช่วยเหลือในอัตราร้อยละ50ส่วนตั้งแต่ 51,000 ถึง 100,000 บาทช่วยเหลืออัตราร้อยละ30และตั้งแต่ 101,000 บาทขึ้นไปช่วยเหลือในอัตราร้อยละ10โดยรัฐบาลและสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐจะร่วมกันช่วยเหลือเยียวยาในสัดส่วน6ต่อ4ทั้งนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ทุกกระทรวงไปคิดโครงการมาเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนซึ่งดิฉันได้หารือกับทุกแท่งให้สท.แล้วเบื้องต้นอยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดหากได้ข้อสรุปแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนางสาวตรีนุชกล่าวยาว